นลิกที่ทำงานอยู่ในเขตทำงานแล้วก็พี่น้องที่เป็นชาวขยันชาวปะกยอพวกเราเองแล้วเป็นหน้าที่ของเราซึ่งเราชาวไทยพื้นเมืองยังไม่สามารถพอที่จะทำงานได้ก็มีคุณพ่อที่เป็นตำรวจที่มาช่วยเหลือเราโอกาสนี้วันอาทิตย์เราขอบคุณพระเจ้าเรามาฟื้นฟูความเชื่อของเราเรามาสร้างแค่ทำคือเผยแผ่สันติสุขและความรักของพระเจ้าตามหลักยึดเหนี่ยวในศาสนาของเราและพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่าจงถอนรากไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิดต้นหม่อนต้นนี้ก็จะเชื่อฟังท่านประการแรกคือขอพระโปรดทวีความเชื่อให้กับเราเถิดความเชื่อจึงเป็นพระพรไม่ใช่ความดีของเราไม่ใช่ความเก่งของเราขอท่านนักบุญฟังซิสแห่งกัสซีซีจงสร้างสันติวิงวอนต่อองค์พระเยซูเจ้าสันติราชโปรดประทานสันติลงมายังจิตใจของมนุษย์ทุกดวงและเพื่อมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องเป็นเครื่องมือสันติให้เราภาวนา